แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า166อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะข้อ5ขุนแก้วตาและต้นกล้ามีขนมชั้น1ถาดขุนกินไปเศษ1ส่วน2ถาดแก้วตาและต้นกล้ากินคนละเศษ1ส่วน4ถาดนะคะมีขนมชั้นอยู่1ถาดขุนกินไปเศษ1ส่วน2ถาดเศษ1ส่วน2ก็คือครึ่งถาดครึ่งถาดก็เท่ากับกี่ชิ้นคะ2ชิ้นนะคะแล้วแก้วตากินคนละเศษ1ส่วน4ถาดก็คือถ้า1ถาดแบ่งเป็น4ชิ้นขุนกินไป2ชิ้นแก้วตากิน1ชิ้นแล้วก็ต้นกล้ากินไปอีก1ชิ้นนะคะขุนกินไป2ชิ้นนะคะหายไปแล้วแล้วก็แก้วตากับต้นกล้ากินคนละเศษ1ส่วน4นะคะเพราะ1ถาดแบ่งเป็น4ชิ้นอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า166